วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับต้นสัปดาห์วันจันทร์นะคะซึ่งเราก็จะพบกันไปจนถึงวันศุกร์เลยนะคะตั้งแต่ 8:30 ถึง 10:00 แต่แน่นอนค่ะวันนี้อาจารย์พรพลก็พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกแล้วนะคะครับเอาละค่ะวันนี้พี่ม้วยนะติดภารกิจนิดนึงนะคะก็ไปทำกิจกรรมนะคะของมิลเคิลนี่แหละนะคะก็กลับมาค่อนข้างเกือบเช้าจ้ะทุ่มเทแรงกายแรงใจมากวันนี้ก็เลยให้พี่ม้วยพักก่อนจ้ะนะคะก็วันนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเข้าสู่วันจันทร์ที่31สิงหาคมแล้วอีกแล้วใช่แป๊บเดียวเองนะคะจริงๆต้องบอกว่าปีใหม่ก็เพิ่งผ่านมารู้สึกว่าไม่นานแป๊บเดียวก็สงกรานต์นะจากสงกรานต์ปุ๊บตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเทศกาลใหญ่ก็คือวันแม่ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เหลืออีกเพียงแค่4เดือนเท่านั้นก็จะถึงสิ้นปีแล้วคนเราทุกคนเขาบอกว่าก็จะเน้นย้ำอยู่เสมอแหละเวลาผ่านไปอย่าปล่อยหายใจทิ้งนะหรือปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ต้องถามแพรว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย58มีการตั้งเป้าคิดอยากจะทำอะไรแล้วผ่านมา8เดือนเนี่ยมีความคืบหน้ายังไงก็จริงๆตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะว่าถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยอยากจะเปิดบริษัทเล็กๆของตัวเองซึ่งตอนนี้ก็เปิดแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของขั้นตอนในการทำต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดถูกไหมคะอาจารย์ใช่แล้วครับเปิดบริษัทมาเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของเอกสารนะคะเรื่องของต้นทุนเรื่องของอะไรต่างๆที่เราจะต้องดูแลก็คือเราก็เรียนรู้ไปกับมันก็ตั้งเป้าว่าจะทำบริษัทนี้ให้ประสบความสำเร็จแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ก็พูดกันอยู่เสมอแหละคนเราต้องกล้าที่จะเริ่มต้นนะแต่อย่างของแพรก็ยังดีที่ว่าอย่างน้อยก็ได้เริ่มต้นที่จะลงมือทำและแน่นอนฮะพูดกับเพื่อนๆที่หรือแม้กระทั่งคนที่มาดูดวงกับผมมาผมพูดอยู่เสมอว่ามันไม่มีภารกิจอะไรที่มันง่ายเลยโดยเฉพาะคนที่อยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังมีฝันนะสิ่งสำคัญคือขอให้ลงมือทำแค่ก้าวออกมาทำเท่านั้นนะคะแค่คิดแล้ววางแผนใครๆก็ทำได้ถูกต้องครับนะอยากประสบความสำเร็จก็ต้องรีบลงมือทำเดี๋ยวจะโดนคนอื่นชิงตัดหน้าไปซะก่อนจ้ะนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพูดถึงว่าจะสิ้นปีนะคะครเราก็จะมีกิจกรรมกันอีกแล้วซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยอาจารย์พรพลจะมาประชาสัมพันธ์นะคะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าอยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านเนี่ยมาร่วมออกกำลังกายใช่นะคะไบฟอร์มามก็เพิ่งผ่านมานะคะก็ตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสคนรักสุขภาพค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะอาจารย์ก็แอบเห็นว่ามีการแอบวอร์มร่างกายนะคะเตรียมพร้อมที่จะไปแข่งกีฬากับน้องๆก็เป็นกิจกรรมที่เราทำนะทุกปีก็มีความตั้งใจว่าอยากจะสื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับชวนน้องๆมาออกกำลังกายมาเล่นกีฬาโดยเฉพาะเด็กๆก็พยายามที่จะชักชวนให้ห่างไกลจากในเรื่องของยาเสพติดนะครับฉะนั้นกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ก็จะไปพวกเราจะไปรวมตัวกันเล่นกีฬาเหมือนช่วงขวบปีที่ผ่านมาแล้วก็ไปเตรียมตัวแพ้เด็กไปบริจาคนะข้าวของอุปกรณ์กีฬาที่จำเป็นเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้รายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับค่ะก็ให้คุณผู้ชมติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะก็วันเสาร์วันหยุดจ้ะเสาร์ที่26กันยายนนี้ครับนะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามรายละเอียดกันนะคะวันนี้ค่ะก็พูดคุยสายส่วนเหมือนเดิมนะคะลงทะเบียนกันก่อน024960493และ024960494นะคะทาง SMS ก็พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพศค่ะ4221606นะคะส่งกันเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะสำหรับช่วงแรกในวันนี้แน่นอนนะคะคุณผู้ชมก็รอคอยสำหรับคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะไปรับฟังกันเลยค่ะจันทร์ที่31สิงหาคม2558ครับจันทรคติการแรม2ค่ำเดือน9ปีมะแมหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับเน้นในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการติดต่อช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆวันนี้ถ้าหมั่นสังเกตจะมีโอกาสได้รับข่าวสารหรือจังหวะดีๆส่วนเงินทองยังหมุนและดึงเงินกับคนใกล้ชิด
แต่ความรักหัวใจกลับด้านกับทั้งสองเรื่องวันนี้ถ้าไม่ได้เกิดปากเสียงก็อาจจะต้องทนอึดอัดครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าฮะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตสีฟ้าส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องของเงินทองและการลงทุนสำคัญในเรื่องของจังหวะจะโคนนะครับใครคอมเมนต์ใครวิพากษ์วิจารณ์เปิดใจรับฟังบ้างส่วนหัวใจคนที่มีคู่ให้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนถึงจะมีโอกาสแต่ต้องรู้จักพอส่วนเรื่องของงานบรรยากาศโดยรวมดีไม่มีปัญหาครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นในเรื่องของการเงินการลงทุนจังหวะสำคัญนะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานให้ทำใจลดบทบาทลดความสำคัญยุติล้มเลิกในบางกิจธุระที่รับมอบหมายหรือแม้กระทั่งอาจจะได้รับผลกระทบจากนโยบายที่ส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลงส่วนเงินทองและการลงทุนยังสอบผ่านครับดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้เน้นคนที่มีครอบครัวมีโอกาสสมหวังเรื่องการมีน้องสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะโดยเฉพาะอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูและมาต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าอย่าคิดอะไรหลายชั้นนะอะไรที่ยังให้ผลลัพธ์หรือใช้การได้ดีก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามเงินทองรวมถึงการลงทุนกินคำเล็กๆครับเน้นการทำกำไรระยะสั้นเข้าออกให้ไวความรักหัวใจวันนี้อย่าให้ความสำคัญมากจงส่งผลกระทบต่อเรื่องราวอื่นของชีวิตและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะวันนี้อะไรที่เรียบง่ายบางครั้งให้ผลลัพธ์ดีนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานอย่าเล่นกับไฟอย่าทำเป็นเล่นระวังจะมีปัญหาตามมาในอนาคตฉะนั้นอะไรที่ทำเนี่ยต้องตั้งใจตัดสินใจแล้วต้องจริงจังต้องรับผิดชอบส่วนเงินทองอย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งใหม่ๆความรู้ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนความรักหัวใจยังมีหลักฐานความมั่นคงครับโสดเองวันนี้ถ้าชอบคนที่สูงวัยกว่าก็พอจะได้ลุ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกันในเรื่องของงานนะครับต้องมีความเป็นมืออาชีพสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูและต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมหัวใจไม่เด่นนะครับถึงมีคู่แต่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันหรือมีมูลเหตุอาจจะต้องห่างไกลเงินทองรวมถึงการลงทุนยังมีโอกาสได้ขยับขยายครับมีเกณฑ์ได้ใช้เงินต่อเงินเช่นเดียวกับเรื่องของงานวันนี้หยิบจับอะไรสำเร็จโดยเฉพาะลู่ทางธุรกิจการค้าใหม่ๆและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตรักชีวิตคู่เสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอย่ารวบรัดอย่าใจร้อนบางภารกิจหรืองานบางเรื่องก็ต้องปล่อยให้มันสุกงอมตามเวลาที่ควรจะเป็นส่วนเงินทองก็ต้องมีวินัยครับวันนี้มีเกณฑ์ใช้จ่ายเกินบัญชีหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจผิดพลาดความรักหัวใจวันนี้ต้องเป็นกลางหากสมาชิกในบ้านขัดแย้งกันและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานเดินทางสายกลางดีที่สุดวันนี้ด้านดีคือมีโอกาสขยับขยายต่อยอดแต่สิ่งที่ต้องประเมินก็คือศักยภาพและความพร้อมถ้าไม่ไหวหาตัวช่วยนะครับเช่นเดียวกับในเรื่องของเงินทองและการลงทุนมีโอกาสเกิดความพลิกผันเปลี่ยนแปลงเช้าบ่ายเกาะติดสถานการณ์ให้ดีแต่เรื่องของหัวใจวันนี้คนรอรักเก่าได้ลุ้นมีโอกาสได้ข่าวคราวครับสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะฮะอย่างที่ผมเรียนหาตัวช่วยสีน้ำตาลให้มีคนอุปถัมภ์พึ่งพากันส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้งานประจำของตายทำให้ดีก่อนนะครับ
คนที่ทำธุรกิจการค้าวันนี้ไม่ควรจะดำเนินการอะไรที่ขาดความชัดเจนไม่แน่ใจเสี่ยงน้อยก็ไม่เอาส่วนเงินทองก็ต้องระวังในเรื่องของข้อผูกมัดพันธะสัญญาในอนาคตฉะนั้นจะลงนามในเอกสารสำคัญอ่านให้ครบสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่ครับให้ใช้บริการจากมิตรเก่าสหายเดิมสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับอย่าเห็นแค่ประโยชน์เฉพาะหน้านะดูให้รอบคอบสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าและต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เหมาะสำหรับในเรื่องของการลงทุนเพิ่มนะโดยเฉพาะคนมีสาขานะครับพูดคุยขยับขยายเพิ่มทุนก็ว่ากันไปส่วนในเรื่องของการเงินก็ล้อกันนะครับพอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเวลาที่ดีลกับคนใหม่ๆทำธุรกรรมสิ่งใหม่ๆความรักหัวใจโสดไม่เด่นแต่คนมีคู่ยังเหนียวครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์ดีกว่านะครับโสดไม่เด่นให้มีคนรักคนเมตตากับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมคนเราไม่มีใครโชคดีทุกวันนะครับมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือมีเรื่องราวที่ตัดสินใจไม่ได้ฉะนั้นเรียนรู้อยู่กับสิ่งนั้นๆให้ดีที่สุดเงินทองและการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้เด่นในเรื่องของการเข้าหาขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาหัวใจวันนี้โดยรวมสมาชิกอยู่กันพร้อมค่ะสีที่ถูกโฉลกค่ะวิริยะอุตสาหะคนเราไม่มีใครดีทุกวันสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองและราศีสุดท้ายนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้งานทายดีครับมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ใช่สิ่งที่ชอบงานที่ถูกโฉลกองค์ประกอบหลายอย่างค่อนข้างเอื้อให้งานสำเร็จจับต้องได้ครับแต่เงินทองฝากระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมก็ได้หัวใจวันนี้เน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่อย่าชะล่าใจระวังจะมีคู่แข่งขันและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความกระตือรือร้นโดยเฉพาะในเรื่องของงานและก็เรื่องของความรักด้วยนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ใน Facebook Miracle Channel TV นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยสายสดกัน024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะ422-1606ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ